มีพนักงานที่ทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองสระบุรีนะครับก็คือถูกกระทืบจากคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเพื่อนร่วมงานกันนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาจะแบบเขาจะมีอำนาจมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนสนิทของนายกคนปัจจุบันส่วนคนที่โดนกระทืบเนี่ยเป็นคนของนายกคนที่แล้วก็เลยต้องทำตามคำสั่งของนะฮะคนปัจจุบันคนปัจจุบันที่มากระทืบแต่พอไปฝืนคำสั่งปุ๊บก็เลยโดนเลยนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนะฮะคนที่โดนกระทืบเนี่ยเสื้อแดงขี่รถจักรยานยนต์มาจอดขณะที่กำลังคุยอยู่กับรุ่นน้องที่ร่วมงานอยู่ปรากฏว่ามีคนเสื้อเทาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วกระชากเสื้อแล้วก็เตะต่อยจนกระทั่งผู้เสียหายล้มลงได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุก็ยังมีการเขาเรียกว่าพูดข่มขู่นะฮะพูดข่มขู่ซึ่งมีคลิปเสียงนะฮะเดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงที่มีการพูดข่มขู่หน่อยผมยอมออกให้เลยมึงไม่ได้มึนพี่ไม่ได้มึนเหรอผมไม่ได้มึนพี่มึนเหรอผมไม่ได้มึนฮะมึนเหรอมึนเหรอพี่ทำร้ายร่างกายผมนะทำไมทำไมผมไม่ได้มึนฮะพี่จะมาบีบอะไรผมเนี่ยไปไปซะเดี๋ยววันจันทร์มึงเตรียมกลับสำนักเลยได้พี่คนที่โดนทำร้ายชื่อนายอภิชัยสุขใสอายุ41ปีนะครับส่วนคนที่ก่อเหตุชื่อกิติพงษ์ลูกรักนะฮะซึ่งนายอภิชัยบอกว่าเนี่ยสืบเนื่องจากนายกิติพงษ์คู่กรณีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีคนปัจจุบันให้ดูแลงานด้านการป้องกันส่วนผมเนี่ยเป็นคนของนายกเทศมนตรีคนก่อนสมัยที่แล้วนะครับก็เลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มักจะมีการกลั่นแกล้งผมแล้วก็เพื่อนๆด้วยการย้ายไปประจำตามจุดดับเพลิงย้ายไปย้ายมาไม่จบไม่สิ้นอีกฝ่ายทำตัวใหญ่โตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาพูดแกมบังคับให้ผมกับเมียเนี่ยย้ายออกจากที่พักของเทศบาลศูนย์ดับเพลิงอาชาโดยอ้างว่าอาศัยอยู่มานานแล้วผมขอร้องว่าขอเวลาหน่อยและให้นายกิติพงษ์เนี่ยช่วยออกหนังสือส่งตัวกลับเพื่อจะได้นำไปขอเงินจากพ่อที่ต่างจังหวัดเพื่อนำมาเป็นค่ามัดจำเช่าห้องพักแทนที่อยู่เดิมที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบอกว่าผมเนี่ยเงินเดือนแค่ 8-9,000 บาททุกวันนี้ต้องใช้เวลานอกทำงานไปวิ่งแกร็บเพื่อหารายได้เสริมด้วยเหตุผลนี้ทำให้กิติพงษ์เนี่ยหาว่าผมเนี่ยหัวหมอส่วนอีกสาเหตุหนึ่งมาจากนายกิติพงษ์ไม่พอใจที่เมียผมไม่เคารพเมียของนายกิติพงษ์เรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่ยอมแล้วจะดำเนินคดีถึงที่สุดเดี๋ยวจะไปร้องผู้ว่าด้วยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยนิดเดียวเรื่องของเรื่องคือเขาหาว่าเมียผมอ่ะไม่เคารพเมียเขาแต่เมียผมอ่ะเคารพตลอดแต่เขาก็ไม่มองเขาก็ไม่สนใจเขาก็เลยเรียกเมียผมอ่ะมาด่าต่อหน้าลูกน้องที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะรอบนึงแล้วแล้วก็เรียกผมให้ผมเข้าไปพบผมก็เลยเข้าไปพบเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้มึงย้ายออกได้เลยผมก็เลยบอกว่าพี่จะให้ผมไปอยู่ไหนแล้วถ้าพี่ให้ผมย้ายจริงอ่ะพี่อ่ะทำหนังสือมาให้ผมหน่อยถ้ามีหนังสือผมออกให้เลยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็โดนให้ไล่ออกจากห้องครับแล้วก็มีข่มขู่ว่าถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวเจอกันก็จะเอาก็เลยเรียกเมียนี่นะครับทีนี้อ่ะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามกับทางนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเนี่ยนายธีรรัตน์นะว่ารู้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานเนี่ยนายธีรรัตน์จึงยิ่งเรืองรุ่งนะนายกท่านปัจจุบันนะก็ปรากฏว่านะครับไม่มีคำชี้แจงจากนายกแต่ว่าให้นายยุทธนากัลยาวัฒนาเจริญรองนายกชี้แจงแทนนะฮะให้รองนายกชี้แจงแทนครับโดยตอบว่ายังไม่ได้รับรายงานเดี๋ยวจะเรียก2ฝ่ายมาสอบถามก่อนโดยเบื้องต้นทราบว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็คือนายอภิชัยเนี่ยเมาครับบอกว่านายอภิชัยเมาแต่ว่าโดนต่อยฮะเป็นคนโดนต่อยนี่นะครับครับยังไงก็ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะ